ไปเบิ่งเรื่องเล่าดีๆกันนะก็คือทีมชาติเวสต์บอลทีมชาติลาวนี่ที่ว่าใส่ความพยายามกันเลยล่ะถึงว่าจะเสียหลายต่อหลายครั้งแต่ล่าสุดเนาะก็สามารถเบียดเอาชนะทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไป8-7คะแนนซึ่งเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในรายการระดับนานาชาตินะส่วนรายการนี้ก็เป็นรายการสำคัญอีกด้วยก็คือการชนะในเอเชียนเกมอยู่ที่ซาวโวจินเมืองบูโดนมานี่นะก่อนที่ว่าล่าสุดทางสมาคมนักข่าวอาซีก็ได้มีการมอบรางวัล AJA Award 2023เป็นรางวัลอันสมเกียรติให้กับทัพในกีฬาเบสบอลทีมชาติลาวนะที่มาใส่ความพยายามบ่ยอมแพ้ยังไงจนสามารถก้าวสู้ชัยชนะครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งว่าจากผลงานดังกล่าวล่าสุดในวันที่21พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมานะก็ได้มีพิธีมอบรางวัล AJA Award 2023จากสมาคมนักข่าวมอบให้กับทั้งนั้นทีมชาติเวสต์บอลของทีมชาติลาวนะที่ว่าสามารถเฮ็ดผลงานได้ดีอดทนพยายามจนสามารถก้าวมาสู่ชัยชนะนัดทำอิฐในประวัติศาสตร์ส่วนวิธีมอบรางวัลดังกล่าวก็จัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวนะให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านหสปอพุทธสิมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านมิสเตอร์ลีซังกี้ประธานผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารสมาคมนักข่าวอาซีมีท่านแสงพรพลอมาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการกีฬาและก็มีท่านปอคำฝายศรีสวรรค์ประธานสภากีฬาเวสต์บอลแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะครูฝึกและนักกีฬาเขาห่มอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะในพิธีดังกล่าวท่านมิสเตอร์ลีซังกี้ประธานผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารสมาคมนักข่าวอาซีก็ได้มีการประกาศให้ทีมเวสต์บอลทีมชาติลาวชนะเลิศในรางวัล AJA Award 2023เนื่องจากว่าทีมกีฬาเวสต์บอลลาวสามารถเอาชนะในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ฮางโจวซาวโปจินได้สำเร็จนะแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งก็เป็นบทเรียนด้านกีฬาที่แสดงถึงความพยายามและความกระตือรือร้นถ่ายทอดไปถึงบรรดาประเทศในอาเซียนนอกจากนั้นลาวเขาก็ยังจัดการแข่งกีฬาเวสต์บอลที่ว่ามีทีมเวสต์บอลชาติอื่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะซึ่งกันมีการพบปะแลกเปลี่ยนด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรมกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยผ่านกีฬาขณะเดียวกันทานปออคำภายศรีสวรรค์ประธานสภากีฬาเวสต์บอลแห่งชาติลาวก็ได้มีการกล่าวขอบใจความผู้บุญคุณและขอบใจมายังสมาคมนักข่าวอาซีที่ได้ตกลงเลือกทีมกีฬาเวสต์บอลแห่งชาติลาวเป็นผู้ชนะเลิศรางวัล AJA Award 2023สมาคมนักข่าวอาซีได้รับรู้ถึงผลงานการเฮ็ดเวียกอย่างนักนวงและความพยายามอย่างขยันขันแข็งในการแสดงตัวเองเป็นนักกีฬาดีเด่นทั้งด้านทักษะและเพียบพร้อมไปด้วยอัตลักษณ์ไสยไมตรีจิตมิตรภาพในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19อยู่ที่ฮางโจว2วันที่ผ่านมาหลังจากนั้นท่านหสปอพุทธสิมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้กล่าวคำย่องโยชมเชยแก่ทีมเวสต์บอลแห่งชาติลาวที่ว่าชนะล้างบอลและให้ทักษะมุนเสื้อนักกีฬาที่ดีเด่นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาในบรรดาประเทศอ้อมข้างและนักกีฬาในหุ้นสืบทอดต่อไปในอนาคตสุดท้ายนี้ขอขอบใจหุ้มน้ำงามและแก่ข้อมูลจากลาวเวสต์บอลเฟเดเรชั่นหรือว่าสภากีฬาเวสต์บอลแห่งชาติลาว